เป้าหมายในการวิ่งมาราธอนของผมที่ผมตั้งใจไว้ผมต้องการที่จะไป200ฟูก่อนอายุ60ถ้าเกิดผมยังอยากวิ่งมาราธอนอยู่ผมก็ต้องดูแลสุขภาพให้ค่อนข้างดีที่สุดมันถึงจะสามารถไปวิ่งมาราธอนได้ครับสวัสดีครับผมโต้งนะครับโต้งแกงป่าสุทธิพันธ์สุขบางนะครับปัจจุบันนี้ผมจบมาราธอนมาแล้ว100มาราธอนนะครับแรกๆก็จ็อกกิ้งรอบๆ บ่อรอบๆ บึงสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรอบนึงประมาณ400เมตร400เมตรก็เหนื่อยแล้วครับแรกๆก็คือไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทำเป็นพฤติกรรมไปเรื่อยๆทำจนชินมันก็ความเหนื่อยมันก็จะน้อยลงนะครับเหนื่อยน้อยลงแล้วทำให้เราเดินได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้นหลังจากที่เราเดินได้นานขึ้นเราก็พัฒนามันเป็นการวิ่งหลังจากที่ผมวิ่งมินิมาแล้วนะครับวิ่งมินิมาแล้วประมาณ 2-3 ปีนะครับผมก็หันมาวิ่งมาราธอนเพราะว่ารู้สึกว่าวิ่งมาราธอนมันเป็นที่สุดของการวิ่งแล้วครับเริ่มวิ่งครั้งแรกก็เหนื่อยหน่อยครับใช้เวลามาราธอนครั้งแรกตอนนั้นโชคดีที่เขายังไม่มีเวลาคัตออฟตอนนั้นใช้เวลาไปประมาณ10ชั่วโมงนะครับตอนนั้นคือที่มันช้าเพราะว่าเดินขาพองจนมันเท้าพองไปหมดแล้วครับมันระยะเวลาที่เราไม่เข็ดจากครั้งแรกเพราะว่าเวลามันช่วยเยียวยาหัวใจมันทำให้เราเนี่ยเอ้ยไม่เข็ดแล้วนะเราอยากจะไปต่อแล้วเราอยากจะวิ่งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนๆ เป็นนักวิ่งมาราธอนเยอะๆเราก็เลยแบบเนาะมีความตั้งใจมีคนมากระตุ้นบ่อยๆเราก็เลยลุยเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากที่ผมจบมามาราธอนได้มาสักช่วงนึงแล้วนะครับประมาณ 3-4 มาราธอนแล้วเราคิดว่าเราเองอ่ะจะต้องพัฒนาตัวเองคือมีการฝึกซ้อมมีการตั้งใจในการฝึกซ้อมแล้วก็มีความตั้งใจในการลดน้ำหนักนะฮะช่วงนั้นน้ำหนักลงเยอะมากเพราะว่าเราอยากวิ่งเราอยากวิ่งได้ดีๆวิ่งได้เร็วๆจนมาพัฒนาขึ้นมาณจุดหนึ่งได้ใน5ชั่วโมงต้นๆก็มีนะครับสลับไปสลับมาแล้วแต่ช่วงไหนที่เราเป็นที่แบบร่างกายมันดีเราก็จะวิ่งได้ดีช่วงไหนที่เราเจ็บนิดเจ็บหน่อยมันก็จะวิ่งได้แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วของการวิ่งมาราธอนของผมอ่ะผมไม่ได้นึกถึงว่าผมอยากจะประสบความสำเร็จหรืออะไรนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมไปวิ่งมาราธอนเนี่ยทั้ง100ครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีเวลาได้อยู่กับตัวเองทำให้เรามีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นแล้วก็ที่จะสู้อยู่กับตัวเองให้ได้เพราะว่ากว่าจะจบมาราธอนแต่ละงานเนี่ยผมว่าสำหรับตัวผมเองนะคือมันใช้ความทนทานมันใช้จิตใจมากกว่าที่จะไปเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่เขาจบกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะว่าพวกนั้นเขาต้องตั้งใจไปกับการวิ่งมากกว่าแต่ของผมเนี่ยตั้งใจที่จะวิ่งให้จบมากกว่าถ้าเกิดจบได้โดยที่แบบไม่เจ็บผมก็พอใจแล้วครับผมเป็นเจ้าของร้านอาหารจริงๆแล้วมันต้องยุ่งทั้งวันนะครับเพราะว่าเช้ามาเนี่ยบางที3 4เนี่ยผมต้องออกไปตลาดไปซื้อกับข้าวมาเพื่อที่มาให้แม่ครัวทำขายแล้วก็มาดูแลลูกค้าแต่จริงๆเป้าหมายหลักๆของผมเลยผมคือต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับไม่ว่าจะมีเวลานิดๆหน่อยๆมีเวลาวันละชั่วโมง2ชั่วโมงแค่นั้นผมก็ต้องเอาเวลาออกไปวิ่งออกไปเดินออกกำลังกายแล้วครับการซ้อมวิ่งของผมนะครับของผมจะเน้นพวกเอนดูรันซ์เป็นหลักก็คือเน้นความทนนะครับก็คือผมก็วิ่งทุกวันวันหนึ่งประมาณ10โลนะครับประมาณ10โลวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับก็คือบางวันถ้าเกิดมีวันไหนว่างๆนะฮะก็คือออกไปวิ่งเช้าด้วยเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมภูมิใจแล้วก็อยากให้คนที่รูปร่างเหมือนผมหรือเล็กกว่าผมหรือใหญ่กว่าผมก็ตามนะครับเรามาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะมาราธอนหรือว่าระยะ10โล5กิโลหรือว่าเดินรอบหมู่บ้านแค่30นาทีแค่นั้นก็พอแล้วครับสำหรับการที่ว่าจะให้เราอ่ะมันมีสุขภาพแต่ที่สำคัญต้องออกมาออกกันแบบสม่ำเสมอนะครับต้องมีใจว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าออกมาแค่ 3-4 วันแล้วมันพอไม่ได้ครับอย่างผมวิ่งยังต้องวิ่งทุกวันวันละ10โล10โลเพราะว่าผมต
ต้องทำให้มันแบบสม่ำเสมอแล้วเราจะไปมาราธอนด้วยกันครับ